ตั้งแต่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายนะครับตั้งแต่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายและสหภาพโซเวียตพังทลายลงนะครับตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดนโยบายนำตลาดเข้ามาใช้ในประเทศจีนเหตุการณ์3เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลในระดับโลกเปลี่ยนพาราดาหรือวิธีคิดของโลกทั้งหมดนี่คือจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นและเป็นจุดที่เศรษฐกิจแบบตลาดครอบงำนะครับเป็นใหญ่ในเชิงแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของทั่วโลกนะครับสามเหตุการณ์นี้ทำให้แทบจะทุกประเทศนะครับในโลกนำระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเข้ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตัวเองนะแล้วก็มีความพยายามผลักดันเศรษฐกิจแบบตลาดนี้นะครับด้วยองค์กรโลกบาลนะครับ4-5องค์กรก็คือ World Trade Organization หรือ WTO World Bank IMF นะครับองค์กรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ผลักดันอเจนดาผลักดันวาระการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจเสรีด้วยแนวคิดแบบนี้เปิดเสรี4อย่างเพื่อให้เศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยคนที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแนวความคิดเบื้องหลัง globalization มันเป็นแบบนี้และกลายเป็นแนวคิดที่ชี้นำการพัฒนาโลกในรอบ20ปีที่ผ่านมาหลังจากการล่มสลายลงของสหภาพโซเวียตหลังจากการพังทลายลงของกำแพงเบอร์ลินนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่คนทั่วโลกที่เห็นด้วยนะครับกับการเคลื่อนไหวผลักดันเศรษฐกิจการค้าเสรีนะครับตั้งแต่1990เหตุการณ์ที่ผมพูดตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในต้นทศวรรษปลายทศวรรษที่1980แล้วก็ต้นทศวรรษที่1990นะครับซาปาติซ่านะครับอันนี้เกิดขึ้นในเม็กซิโกนะครับเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในเม็กซิโกที่ใหญ่มากเพื่อมาบอกว่าเราไม่เอานาฟต้าเราไม่เอาเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือนะครับนอร์ทอเมริกาฟรีเทรดฟรีแมนนะครับ WTO นะครับอันนี้เกิดขึ้นประมาณปลายทศวรรษที่2000นะครับการชุมนุมต่อต้าน WTO ทั่วโลกและสร้างคำนิยามใหม่ก็คือ free to exploit people and nature นะครับฟรีเทรดการค้าเสรีคือการปล่อยให้ทุนใหญ่นะครับเอาเปรียบประชาชนแล้วก็เอาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างเสรีนะครับนะ WTO Hell No ไปลงนรกนะอะไรประมาณนี้นะครับผมมีกรณีศึกษาให้ดูกรณีนี้เป็นคลาสสิกมากเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วCLR นะครับในกฎ WTO หรือไม่ในฟรีเทรดทั่วไปเนี่ยนะครับมันบอกว่าทุกประเทศจะบังคับใช้ CLR ได้ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นการปล่อยให้ประเทศนั้นมีโรคภัยนะครับที่เป็นภัยต่อสังคมขั้นรุนแรงที่จะเกิดทำให้ประเทศมีเศรษฐกิจและทางสังคมการเมืองอย่างหนักสามารถบังคับ CLR ได้ CLR คืออะไรวิสัยยานะครับซึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะครับมีกลุ่มประชาชนผมไม่แน่ใจต้องดูข่าววันที่เท่าไหร่55ปีนี้เท่าไหร่61ก็คือ6ปีที่แล้วนะครับเคสสรุปว่าเดี๋ยวผมจะเล่าความเชื่อของสองฝั่งให้ครับฟังนะครับแล้วอยากจะให้คุณลองดูที่ฝั่งในคิดถูกฝั่งในคิดผิดนะครับอุตสาหกรรมยามันเป็นอย่างนี้เวลาที่คุณทำงาน R&D เพื่อคิดค้นยาขึ้นมาเนี่ยคุณต้องลงทุนมหาศาลคือแคชโฟลว์หรือกระแสเงินสดคุณต้องลงทุนมหาศาลจะผลิตยาครั้งนึงเนี่ยมันต้องเทสแล้วเทสอีกเทสกับสัตว์เทสกับลิงเทสกับหนูกว่าจะมาเทสกับคนนึกออกไหมคุณจะต้องเงินเนี่ยคุณต้องจ่ายเยอะมากกว่าจะผ่านการเทสพอเริ่มขายได้กระแสเงินสดคุณจะเริ่มขึ้นแต่พอขายเนี่ยจริงๆยาเม็ดนึงไม่กี่ตังค์แต่มันขายแพงมากแล้วคุณก็จะสะสมทุนไปเรื่อยๆกำไรอย่างมหาศาลจากการขายยาเพราะยาเม็ดนึงเนี่ยต้นทุนการผลิตจริงๆมันถูกมากแต่มันต้องเก็บไอ้ค่า R&D ตรงนี้มานะครับบริษัทยาใหญ่ๆมันบอกอย่างนี้ถ้าคุณให้ผมขายที่ราคากำไรนิดเดียวผมจะเอาเงินที่ไหน
ไปทำนาแห่งดีรอบต่อไปผลิตยาใหม่ขึ้นมาทันไหมผมชวนอีกครั้งบริษัทยาขนาดใหญ่บอกอย่างนี้ลักษณะของบริษัทยาทั่วไปช่วงแรกในการพัฒนายากระแสเงินสดเป็นลบมหาศาลเพราะต้องการใช้เงินR&Dมหาศาลในการทำยาใช่ไหมพอยามันเริ่มขายได้มันถึงเริ่มมีกระแสเงินสดเป็นบวกแล้วที่ต้องขายแพงกำไรเยอะแยะเพื่อเอาเงินก้อนนี้เอามาลงR&Dรอบใหม่ถ้าบังคับให้เขาขายถูกโลกเราจะไม่มียาใหม่เกิดขึ้นไม่มีใครมีเงินสดมาลงทุนรอบใหม่เพื่อผลิตยาตัวใหม่นะครับไอ้กฎคอมพัลซอรี่ไลเซนซิ่งมันบอกว่าคอมพัลซอรี่แปลว่าบังคับไลเซนซ์แปลว่าให้สิทธิบัตรให้สูตรยาโดยบังคับสูตรยาที่คุณทำมาได้มันควรจะเป็นอินเทลเล็กชวลโพพาร์ตี้ของคุณหรือเป็นสิทธิบัตรทางปัญญาของคุณเองคุณไปควรคิดคุณต้องหาประโยชน์จากมันได้แต่ CL เนี่ยมันบอกว่ารัฐบาลสามารถสั่งให้บริษัทยาให้สิทธิบัตรตัวนี้กับบริษัทอื่นมาผลิตได้อย่างราคาถูกถ้านะครับถ้าการปล่อยให้สิทธิบัตรทางปัญญาอยู่ในกลุ่มบริษัทยาแล้วจะทำให้ประเทศล่มจมจะทำให้ประเทศเกิดความไม่มั่นคงในประเทศอย่างรุนแรงกฎหมาย WTO หรือ Free Trade เนี่ยมันยอมให้ใช้ CL ยานะครับปัญหาเรื่องนี้ก็คือคนที่เป็นเอกนะครับคนที่เป็นเอกในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากแล้วปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะมากนะผมไม่อยากลงรายละเอียดแต่คนที่เป็นเอกนะครับก็ทำการรณรงค์เรื่องสิทธิบัตรยานะครับบอกรัฐบาลว่าให้บังคับบริษัทต่างชาติที่เป็นบริษัทยาใหญ่ๆนะครับให้เปิดสิทธิบัตรยาของตัวเองออกมาซะเพื่อที่ยารักษาเอกจริงๆเองนะรักษาได้คือยาที่จะทำอะไรนะทำให้ผู้ที่เป็นโรคเอดส์นะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติมีราคาถูกลงนะครับรัฐบาลตอนนั้นต้องตัดสินใจนะครับรัฐบาลตอนนั้นต้องตัดสินใจบริษัทยาบอกว่าโอเคทำอย่างนี้ก็ได้ผมจะไม่ค้าขายกับคุณอีกผมจะไม่เอายาตัวใหม่มาทำกับคุณอีกเพราะถ้าทำกับคุณแล้วก็เหมือนคุณขโมยเอาสูตรยาของผมไปแจกจ่ายให้คนอื่นแล้วก็ผลิตยาของผมนึกออกไหมไอ้คนที่รณรงค์เรื่องเอดส์เนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้นะคนที่เป็นโรคเอดส์จะเข้าไม่ถึงยาและจะทำให้เกิดปัญหาสังคมเยอะแยะแล้วคนที่เป็นโรคเอดส์ก็จะไม่มีสิทธิและเสรีภาพที่จะยืนอยู่บนในสังคมได้อย่างคงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้นี่หรอไหมสองเหตุผลนะนี่โลกาภิวัตน์ล้วนๆเลยนี่คือสองเหตุผลคุณเป็นรัฐบาลตัดสินใจเลยนะผมลองยกมือถามได้เรื่องนี้หนึ่งนะครับใครจะบังคับใช้คอมพาวเดอร์ลี่อะไรที่คือบังคับให้บริษัทยาใหญ่เปิดสูตรยาตัวนี้ออกมาบ้างครับยกมือหน่อยนิดหนึ่งใครจะบังคับให้บริษัทยาใหญ่เปิดสูตรยาตัวนี้หนึ่งไม่ให้ให้คนเป็นเอกตายไปนะใครเห็นว่าต้องบังคับใช้เซียวยาตัวนี้เพื่อให้ยารักษาโรคเอดส์ราคาถูกลงบ้างยกมือนิดหนึ่งยกมือนิดหนึ่งโอเคไม่มีใครยกมือเลยสัญญาไม่เป็นไรสุดท้ายนะครับรัฐบาลไทยก็บังคับใช้เซียวยาตัวนี้นะครับรัฐบาลไทยก็บังคับใช้เซียวยาตัวนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในกรณีศึกษาเนี่ยผมอยากจะบอกให้เห็นว่าไอ้โลกาภิวัตน์หรือการเปิดเสรีพวกนี้เนี่ยนะครับก็มีปัญหาก็มีปัญหาคือถ้าคุณเชื่อมันอย่างถึงที่สุดไอ้สิ่งที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาได้นวัตกรรมใหม่ๆที่ต้องเป็นสิทธิบัตรของผมใช่ไหมแล้วถ้าคุณไม่บังคับใช้สิทธิบัตรของผมผมก็สามารถขายแพงได้แล้วคนที่ในกรณีที่นี่คือคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นะครับก็ไม่มีการเข้าถึงยาขายโรคเอดส์ได้นะครับนะครับอันนี้ใกล้ขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้คือประมาณปี2009-2010นะครับใครเคยได้ยินมั้ยฮะ Occupy Movement ใครเคยได้ยินมั้ยฮะยกมือได้หนึ่ง Occupy Movement Occupy Movement เนี่ยนะครับเป็นมูฟเมนต์ใหญ่มากแล้วก็ขยายตัวไปทั่วโลกนะครับพูดคล้ายๆกันนะครับว่าระบอบเศรษฐกิจเสรีแบบนี้นะครับเอื้อประโยชน์ให้กับคน 1% นะครับแล้วก็บอกว่าคน 99% เนี่ยนะครับเป็นคนที่เสียประโยชน์จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแบบนี้นะครับ